สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานท่านประธานชวนหลีกภัยท่านประธานรัฐสภาที่ให้โอกาสผมได้มีโอกาสอภิปรายในเรื่องพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมในวันนี้ก็ต้องเรียนว่าในเรื่องของพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมนั้นก็มีการปรับปรุงในส่วนของมาตรา5และมาตรา6ที่โอนหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติจากสำนักงานปลัดและก็จากกองบริหารจัดการที่ดินให้มาเป็นของสำนักงานนโยบายที่ดินแห่งชาติท่านประธานครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับเราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอญัตติในเรื่องของการปัญหาเอกสารสิทธิ์ที่ดินแล้วก็ปัญหาการบุกรุกที่ดินและการถือครองที่ดินในสภาผู้แทนราษฎรท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ให้มีการตั้งกรรมธิการวิสามัญและมีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2563ในการประชุมนั้นต้องเรียนว่ามีหน่วยราชการที่เกี่ยวพันกับที่ดินทั้งหมดเนี่ย19หน่วยงานใน19หน่วยงานเนี่ยท่านรัฐมนตรีประพัฒน์พลทุทนเป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญก็ได้ให้พวกเราได้ประชุมกันและมีตั้งอนุตั้งคณะทำงานออกไปดูตามพื้นที่ต่างๆนะครับทั้งหมดเนี่ยทั้งภาคอีสานตอนบนตอนล่างภาคเหนือจนเราไปพบกับพี่น้องประชาชนซึ่งแต่เดิมพี่น้องก็ร้องเรียนบอกกับพวกเราในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมาตั้งแต่แรกแล้วคราวนี้มาในฐานะกรรมการเนี่ยทุกคนเขาดีใจว่าคราวนี้เนี่ยสภาผู้แทนราษฎรจะได้มาแก้ไขปัญหาในเรื่องที่ดินให้กับเขาโดยเฉพาะที่เราไปกันทั้งหมดเนี่ยจะเจอที่หนักก็คือเรื่องของที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ที่ประกาศไว้ตั้งแต่2468ท่านประธานผมว่าเจอกันทั่วประเทศและแค่ทุกอำเภอจะมีตัวอย่างเช่นนี้ซึ่งขนาดนั้นเนี่ยประกาศเป็นทิศเหนือทิศใต้จดเป็นเส้นๆไปโดยที่ไม่มีตอนนี้ขนาดนี้มันพื้นที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วที่ตรงเนี้ยพี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากเพราะฉะนั้นเขาก็อยู่กันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายเมื่อพวกเราไปเนี่ยเขาก็อยากเห็นว่าคณะกรรมการที่เราเข้าไปเนี่ยกรรมการเข้าไปเนี่ยจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอกะทะลักนะครับที่ป่าดงดินแดงนะครับประมาณ 3,000 กว่าไร่ที่ทุ่งสาหมทำเลสัตว์ 3,000 กว่าไร่ปัจจุบันมีแต่พี่น้องประชาชนอยู่นะครับไม่มีสัตว์ไม่มีอะไรแล้วนะครับนี่เป็นตัวอย่างนึงซึ่งคิดว่าเป็นทั่วประเทศนอกจากนั้นยังเป็นที่ที่สปก.ประกาศทับซ้อนกับที่ดินเป็นต้นเพราะวันนี้เนี่ยผมจึงขอว่าคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติชุดเนี้ยนะครับรวมทั้ง19หน่วยงานเนี่ยได้บูรณาการนะครับคณะกรรมการจะเสนอบูรณาการเนื้อกฎหมายแก้ไขกฎหมายให้เป็นประโยชน์ให้เป็นที่ถือว่าปัจจุบันทันด่วนจริงๆให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับทางท่านรัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับท่านได้ดูอยู่ตรงนี้ด้วยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าน่าจะบริหารจัดการให้พี่น้องประชาชนคนไทยที่เขาอยู่มาตั้งแต่ปุญญามีที่ดินส่วนของเขาจริงๆส่วนที่การพิจารณาก็เป็นเรื่องของพิจารณาที่อื่นๆเป็นต้นเพื่อจัดสรรให้เป็นรูปธรรมมากครับขอบคุณท่านครับครับขอบคุณครับ